เรื่องของพระรูปหนึ่งขับรถนะไม่พอไปชนชาวบ้านชนชาวบ้านเนี่ยเสียชีวิตหนึ่งแล้วก็เจ็บหนึ่งยังไม่พอฮะเดินหนีอีกโอ้โหนี่ล่าสุดนี่ชาวบ้านเนี่ยช่วยกันรุมจับพระรูปนี้ส่งตำรวจนี่นะเหตุการณ์นี้คุณผู้ชมครับเกิดขึ้นในพื้นที่อำเภอทวัดบุรีจังหวัดร้อยเอ็ดเดี๋ยวให้คุณผู้ชมไปดูคลิปเหตุการณ์ตอนชาวบ้านเนี่ยช่วยกันจับหน่อยนะนี่นะครับโดนต่อยนี่หน้าคว่ำยังสวดอยู่เลยนะฮะครับคือเมามาด้วยคุณผู้ชมฮะนี่นะครับแล้วสวดเพื่ออะไรสวดแล้วจะล่องหนได้งั้นน่ะนี่นะครับทีนี้เนี่ยเหตุการณ์นี้คุณผู้ชมฮะเกิดขึ้นเมื่อวานนี้ตอนบ่าย 2:00 นบริเวณถนนสาย101พลทองทางโค้งบ้านทวัดบุรีที่ตำบลธงธานีอำเภอทวัดบุรีจังหวัด101ตำรวจได้รับแจ้งบอกว่ามีรถเก๋งเนี่ยเฉียวชนคนงานก่อสร้างแล้วก็มีผู้ได้รับบาดเจ็บนะฮะซึ่งก็เจ็บ1ตาย1คนที่ได้รับบาดเจ็บชื่อนางอรพันธ์แก้วอำไพส่วนคนเสียชีวิตเนี่ยชื่อนายน้อยชื่นชมนายน้อยเนี่ยอายุ82ปีแล้วนะครับนี่นะครับทีนี้คุณผู้ชมฮะรถคันที่พระเนี่ยขับมานี่นะครับก็เป็นรถเก๋ง Honda City สีขาวนี่คันนี้นะฮะคันนี้ที่ไปชนกับเสาไฟอยู่นี่นะครับเสียหลักไปพุ่งชนเสาไฟฟ้าข้างทางเนี่ยสภาพหน้ารถเนี่ยพังเสียหายนี่พอชนเสร็จปุ๊บพระลงมาจากรถเลยคุณผู้ชมฮะพระทราบชื่อต่อมาก็คือพระรามฤทธิ์ติดมาอายุ39ปีคุณผู้ชมจะสังเกตเห็นนะคะว่าคนเจ็บกับคนที่มาเสียชีวิตต่อมาเนี่ยนะคะเขาก็เนี่ยค่ะเสื้อเหลืองเห็นไหมคะเนี่ยยังพยุงกันอยู่ตรงนั้นอยู่เลยตัวเองก็เดินออกจากรถหนีไปเลยเป็นคนงานที่กำลังทำงานทำถนนอยู่นี่นะนี่ลงมาจากรถเก๋งสีขาวแล้วก็เดินครับไม่ดูไม่รู้จะเดินหนีไปไหนนะชาวบ้านก็ช่วยกันเข้าไปจับแล้วก็มีบางคนเนี่ยนี่นะฮะคือพอจะเข้าไปจับพระเนี่ยพระใช้หมัดเนี่ยชกชาวบ้านแล้วก็ตะลุมบอลกันอยู่ประมาณเกือบ5นาทีสุดท้ายเนี่ยควบคุมตัวพระเอาไว้ได้พระก็เลยสวดแบบเมื่อกี้ที่เราได้ฟังกันนี่นะฮะสอบถามผู้เห็นเหตุการณ์เล่าให้ฟังบอกว่ารถเก๋งคันนี้ขับมาด้วยความเร็วสูงก่อนจะเสียหลักแหกโค้งพุ่งชนคนงานที่กำลังทำถนนอยู่จนไปอัดกับเสาไฟฟ้าแล้วก็พระรูปนี้ก็อยู่ในการมึนเมาพูดจาไม่รู้เรื่องไม่มีเอกสารแสดงตัวจากนั้นได้มีรถเก๋งโตโยต้ายาริสสีแดงที่ขับตามมายังจุดเกิดเหตุซึ่งเบื้องต้นทราบว่ารถคันที่ขับตามมาถูกเฉียวชนท้ายจนพังเสียหายมาตั้งแต่ที่อำเภอเสรภูมิจังหวัดร้อยเอ็ดแล้วปรากฏว่ารถคันสีขาวเนี่ยขับขี่หลบหนีรถคันสีแดงจนกระทั่งมาชนกับคนงานก่อสร้างนี่นะฮะแสดงว่าไปเฉียวท้ายรถคนอื่นเข้ามาแล้วก็หนีแล้วก็มาเกิดเหตุตรงนี้ทางตำรวจก็ได้ควบคุมตัวพระรูปนี้ไปทำการสึกนะครับก่อนจะนำตัวไปสอบสวนที่สภ.ธวัชบุรีแล้วก็ให้เป่าปริมาณแอลกอฮอล์แล้วก็ตรวจปัสสาวะปัสสาวะเนี่ยผลตรวจเนี่ยไม่พบยาเสพติดนะครับนี่นะฮะทีนี้เนี่ย เรื่องของแอลกอฮอล์ก็เห็นบอกว่าไม่พบว่ามีการเมาสุราแต่กลับมีอาการคล้ายคนเมาโดยไม่ทราบสาเหตุนี่นะครับทางเจ้าหน้าที่เนี่ยจึงนำตัวเนี่ยไปสงบสติอารมณ์อยู่ในห้องขังเพื่อรอสอบปากคำข้อเท็จจริงกันต่อไปแต่ว่าได้แจ้งข้อหานะครับก็คือขับรถโดยประมาทเป็นเหตุให้ผู้อื่นถึงแก่ความตายแล้วก็ชนแล้วหนีนี่นะครับคือก่อนที่จะมีเหตุการณ์ชกกันเนี่ยนะครับมีภาพวงจรปิดเนี่ยรถสีขาวที่พระรูปนี้ขับคือขับไปตามถนนแล้วก็ไปชนกันดะเลยคือขับเร็วนะฮะเส้นทางแคบๆนี่ขับเร็วแล้วก็สุดท้ายก็มาสงบอยู่ที่ซอกของเสาไฟฟ้าเนี่ยครับนะครับแต่ว่าก็เฉียวคนงานเขาเจ็บแล้วแล้วก็เสียชีวิตด้วยฮะค่ะนี่นะฮะโอ้โหครับจากข่าวเรื่องของพระก่อเหตุ